ก็ขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าอันนี้เป็นโคมไฟที่ทางวัดเมื่อมีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญบ่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาสาลาบูชาหรือว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือว่าวันศีลวันพระทางญาติโยมต่างๆเมื่อได้มาไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะหลังจากไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้นำโคมไฟใต้เทียนไฟบูชาพระรัตนตรัยไปเวียนอ้อมโบสถ์หรือว่าอ้อมศีล3ห้อเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่ก็แม่นญาติโยมได้ใส่กันส่วนเวลาญาติโยมมาวัดแล้วอันนี้เป็นทั้งต้นจตุปัจจัยดังที่อยู่ในบัดในต่างแดนแน่นอนว่าก็จะบ่คือวัดอยู่ทางบ้านเฮาเพราะว่าวัดอยู่ในต่างแดนมีค่าใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นเบี้ยวต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สก็ต้องได้อาศัยศรัทธาญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์คำสู้แล้วก็ทางวัดก็ได้เฮ็ดเป็นต้นน้อยขึ้นเพื่ออยากให้ญาติโยมได้มาถวายสังฆทานญาติโยมบ่ได้เตรียมมาแต่บ้านก็สามารถที่จะมาบูชาเอาอยู่ที่วัดและก็สามารถเป็นเจ้าภาพถวายต้นเงินหรือว่าปัจจัยตามกำลังศรัทธาของญาติโยมที่สามารถเฮ็ดได้แล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เป็นสังฆทานเฮ็ดไว้ให้ญาติโยมได้บูชาเป็นสุดเนาะอันนี้ก็ตามศรัทธาแล้วก็ผ้าไตอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ว่าญาติโยมโอ้มาวัดแล้วบ่ได้เตรียมตัวมาก็จะมีทางวัดเพิ่นได้เตรียมไว้ให้ก็บูชาตามกำลังในศรัทธาแล้วก็มาเบิ่งการเคลื่อนไหวในด้านการสร้างศาทางด้านไหนซึ่งรูปภาพที่ญาติโยมได้เห็นนี่เป็นรูปภาพไม้แกะสลักโดยพระอาจารย์อยู่ในวัดก็คือพระอาจารย์ทนไซได้มาเฮ็ดเป็นรูปภาพแกะสลักเป็นแฮนด์เมดไปซื้อไม้มาเป็นแผ่นละหักกับทางวัดครูบาอาจารย์อยู่ในวัดวิชิตานี่ก็สามารถที่จะเป็นแกะสลักรูปไม้ต่างๆอันนี้เป็นเสาเอิ้นว่าเสาฟ้าเสาดินหรือว่าเสาพญานาคที่ญาติโยมเห็นข้างด้านในอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่แกะสลักเรียบร้อยแล้วก็ล้อถาลงสีสลักอีกหน่อยนึงก็สีงามอันนี้เป็นพระพุทธรูปญาติโยมเห็นเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านสร้างที่จะได้ประดิษฐานไว้ในรัตนมหาวิหารหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนาะญาติโยมก็จะได้เห็นพระพุทธรูปนี่แหละผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทางพระอาจารย์ก็จะได้ลายซื้อญาติโยมไว้ก้องฐานพระพุทธรูปหลังจากนั้นญาติโยมก็ให้ได้สร้างพระพุทธรูปเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าของเราจะดับขันปรินิพพานไปได้ 2,500 กว่าปีแต่คุณงามความดีคํามาคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ยังสามารถไปเอานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเขาก็ได้นึกถึงมาถึงแม้พระพุทธองค์จะจากเราไปแต่เขาก็ยังได้สร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าของเขาไว้อยู่ที่แห่งนี้เนาะอันนี้ก็แม้นญาติโยมได้เห็นอันนี้เป็นพระพุทธรูปทององค์นี้แม้นพระอาจารย์ได้นำมาจากศาลาหลังใหญ่เพื่อที่จะเอาไปปฏิสถานไว้ในมหาปัทสิมาหรือว่าโบสถ์หรือว่าสิมส่วนพระพุทธรูปประธานยังบ่ทันได้แล้วเสร็จหมายความว่าเป็นพระพุทธรูปใหม่ในรัตนมหาวิหารหลังนี้ทางพระอาจารย์จะเห็นได้ว่าจะเน้นบ่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆที่จะแกะสลักหรือว่ารูปลวดลายต่างๆก็จะนำไม้ถ้าว่าพอไม้ที่ญาติโยมได้ถวายมาทางพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็นำเอาไม้เหล่านั้นมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปไม่จากมิคาระดับหนึ่งเฮาเวลาเฮามาเป็นพระพุทธรูปก็จะมิคาสูงขึ้นไปเป็นพุทธานุสติได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังที่ญาติโยมได้เห็นอันนี้ก็เป็นไม้ล้วนๆเนาะอันนี้มันแกะสลักไม้ล้วนๆเลยอันนี้มันได้ญาติโยมถวายไม้มาทางครูบาอาจารย์ก็ได้มาแกะสลักเป็นศิลปะเป็นแฮนด์เมดอีกอันนี้มันพระอุปคตอยู่ทางด้านไหนพระอุปคตองค์นี้นี่ก็ถือว่าตามตำนานเวลาเขาจะจัดงานบุญใหญ่ๆบ่ว่าจะเป็นเทศมหาชาติหรือว่าบุญพระเวทหรือว่างานฉลองใหญ่ๆก็จะได้อาราธนานิมนต์พระอุปคตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่
ปกปักรักษาโดยมีความเสื่อว่าเพิ่นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชสามารถป้องกันเพศภัยต่างๆอันนี้ก็หมายความว่าเบิ่งลักษณะถึงแม้นว่าเพิ่นก็กำลังสันเข่าแต่เพิ่นด้วยจิตที่เมตตาถึงบ่ว่าจะเฮ็ดหยังเพิ่นก็ต้องเบิ่งพิจารณาว่าสิ่งที่มารหรือว่าจะมารบกวนในงานนั้นเพิ่นก็ได้ปกปักรักษามารจะมีอยู่2มารด้วยกัน1ก็คือมารทั้งกายแล้วก็2มารทั้งใจมารทั้งกายนี่เฮาสามารถเบิ่งด้วยภายนอกแต่ว่ามารทั้งใจก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเฮาเองว่าเฮาสามารถที่จะพัฒนาจิตใจเฮาไปในทางดีหรือว่าทางบ่ดีอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมในการประพฤติสามารถนําคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเฮาก็สอนเรื่อง1การบ่เฮ็ดบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาและใจแล้วก็การทำความดีด้วยกายวาจาและใจและทำจิตใจให้ผ่องใสบ่เบียดบ่มีจิตใจที่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจิตใจเฮาเป็นสุขเฮาก็ได้รับความสุขทางด้านภายในอันนี้ว่าสิ่งใดที่เฮาพอใจสิ่งใดที่เฮาเอิ้นว่าพอใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วก็พอใจในสิ่งที่เฮามีพอใจในสิ่งที่เฮาเป็นสิ่งเหล่านั้นเฮาเฮ็ดไปตามสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮามีแล้วก็เฮาเป็นเฮาก็จะได้ความสุขทั้งภายในอย่างแท้จริงอันนี้ก็แม่นต่อมาก็แม่นอันนั้นเสาฟ้าสําหรับลายพญานาคอันนี้มันเสาดินเป็นลายมังกรลายมังกรแล้วก็มีพระพุทธรูปนั่งอยู่ทั้งอันนี้แม่นลวดลายศิลปะที่ทางพระอาจารย์เพิ่นได้แกะสลักแม่นพระอาจารย์อยู่ในวัดก็คือพระอาจารย์ปอนไสอันนี้ก็แม่นคร่าวๆสําหรับอันนี้แม่นบอนใส่หนังสือญาติโยมเวลามาปฏิบัติธรรมเวลาสวดมนต์ก็จะมีโต๊ะใส่หนังสือให้ญาติโยมได้นั่งแต่ละทานแต่ละทานก็จะมีบริการให้สถาคนญาติโยมไปว่ามาสวดมนต์ก็จะมีโต๊ะแบบนี้จัดเป็นแต่ละแถวแต่ละแถวแต่ละทานแต่ละทานมาร่วมใบพระสวดมนต์ภาวนาน้ำกันซึ่งปัจจุบันทางวัดก็จะมีโครงการสร้างอันนี้ก่อนจะได้เป็นแกะสลักเป็นรูปไม้เนาะก็ได้แต้มใส่แผ่นเกี้ยก่อนแต้มใส่แผ่นเกี้ยแล้วก็ไปเปิดใส่แผ่นไม้ก็จะสร้างเป็นพระพุทธรูปนี่องค์ที่2นี่แม่นปางพระเจ้าเปิดโลกดังที่พระพุทธเจ้าของเฮาหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรรษาที่7เพิ่นก็คิดฮอดเมปู่ที่ได้เอิ้นว่ามรณกรรมไปก็ได้ไปเทศนาโพธิ์พุทธมัณฑะอยู่ทั้งสวรรค์สั้นดาวดึงหลังจากออกพรรษาเพิ่นก็ได้ลงมาจากสวรรค์สั้นดาวดึงแล้วก็เป็นรูปปางที่พระเจ้าเปิดโลกโลกทั้ง3โลกได้มาพบพ่อกันแล้วก็เพิ่นก็ได้เทศนาสั่งสอนให้แก่ศาสนิกชนได้เข้าใจว่าอันใดคือบุญอันใดคือบาปอันใดคือคุณอันใดคือโทษอันนี้ก็แม่นทางบัดกำลังส่วนด้านทางด้านในเนาะก็จะมีประตูกะแล้วแต่ทางด้านนอกยังบ่ทันได้แล้วประตูใหญ่อันนี้ก็เป็นตารางกิจนิมนต์ของพระสงฆ์เวลาพระสงฆ์อาจจะเขียนเป็นภาษาลาวได้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็กิจนิมนต์ของพระสงฆ์ที่วัดต่างๆได้นิมนต์มาพระอาจารย์ก็ได้เขียนลงนี่กับพระสงฆ์กับเวลาญาติโยมมาอยากนิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมสังฆทานหรือว่าไปทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลหรือว่าทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆบ่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่างานคนเสียชีวิตหรือว่างานวันเกิดก็สามารถที่จะนิมนต์หรือว่าเบิ่งสเกจูตามตารางนี้ได้อันนี้แม่นต่อไปแม่นบ่อนนั่งสำหรับญาติโยมที่มาวัดเนาะมาวัดก็คือว่าสำหรับผู้ที่เจ็บขาหรือว่าบ่สามารถนั่งพื้นได้ก็ทางวัดก็จะได้มีตังค์ที่ญาติโยมได้ซื้อถวายอันนี้มันตังสำหรับญาติโยมที่อำนวยความสะดวกผู้ที่มีความอยากมาวัดแต่บ่สามารถนั่งกับพื้นได้แต่ว่าก็สามารถนั่งตังได้อันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าทั้งไหนทางด้านไหนเนาะอันนี้มันตังญาติโยมกับอันนั้นเป็นด้านไหนเป็นห้องสมุดน้อยๆของวิหารจะนำปื้มพระไตรปิฎกทั้งเบิดเลยพระไตรปิฎกฉบับนานาชาติบ่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาวฉบับภาษาไทยฉบับภาษาโรมันหรือว่าฉบับภาษาเวียดนามอันนี้ก็แม่น
อันนี้ก็เป็นศูนย์ศึกษาเฮียนฮู้ของออฟฟิศกับแมนแล้วก็เสียวตู้พระไตรปิฎกไว้นี่เบิดพระไตรปิฎกแต่ละสุดนานาชาติเนาะญาติโยมอันนี้เป็นห้องคร่าวๆจะได้เป็นห้องสมุดศูนย์ศึกษาบ่ว่าจะญาติโยมผู้ที่สนใจหรือว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่สนใจในศึกษาความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระไตรปิฎกก็สามารถมาศึกษาได้ทุกๆภาษาพระอาจารย์จะนำมาบ่จะเป็นพระไตรปิฎกภาษาลาวภาษาไทยภาษาเมียนมาแล้วก็ภาษาแคมโบเดียแล้วก็ภาษาบาลีโรมันภาษาอังกฤษญาติโยมก็สามารถที่จะมาศึกษาได้อันนี้เป็นทางด้านนี้กับเวลาพระสงฆ์ที่ว่ามาร่วมงานหรือว่าต่างๆกับพระสงฆ์ก็จะได้มาสันพัฒหารเทนหรือว่าพัฒหารเศร้าอยู่ที่รัตนมหาวิหารนี่นั่นคือเป็นทางด้านอันนี้ก็เป็นเวลาทางด้านตั้งต้อนรับพระสงฆ์ต้อนรับพระสงฆ์มาหลายหลายแล้วจากตั้งมาตั้งมาแล้วก็ส่วนห้องต่างๆมีห้องพักพระสงฆ์ผู้ที่จำพรรษาอยู่ที่นี่และก็ห้องพระอาคันตุกะพระสงฆ์ใดที่องค์ใดที่มาเยี่ยมมายามก็สามารถที่จะมาพักอยู่ในรัตนมหาวิหารนี้ได้ที่ว่ามาสัวข้าวหรือว่าไปทางด้านนั้นก็จะเป็นห้องสัวข้าวรัตนมหาวิหารห้องที่พักของพระสงฆ์และก็ทางด้านลุงก็จะเป็นเบสเมนต์เนี่ยบ่ทันได้แล้วเนาะในกสิถ้าว่าแล้วแล้วก็สิให้อบตุญญาโยมได้ส้มกันว่าทางโยมพ่อก็สิได้มาถ่ายทําอีกเพราะฉะนั้นก็คือว่าพระอาจารย์เองก็ขออนุโมทนาสาธุการนําอบตุญญาโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับส้มข้างในของรัตนมหาวิหารที่วัดพุทธรัตนารามเมืองวิจิตรลับจันทร์สัตว์ประเทศสหรัฐอเมริกาถวายญาติโยมไปทั้งใกล้ทั้งเหนือหรือว่าทั้งใกล้ทั้งไกลผ่านมาแถวนี้ก็สามารถที่จะมาเยี่ยมยามหรือว่ามาพักเซาหรือว่ามาวอมสร้างน้ำกระทำบุญน้ำกันในท้ายที่สุดที่พระอาจารย์เองก็ขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาตุญญาติโยมทุกๆทางจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสิ่งใดที่เป็นพรอันประเสริฐที่สิ่งใดที่เป็นพรอันล้ำเลิศจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เข้าสมคลิปวิดีโอแห่งนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงได้หักแต่พรศีลพรธรรมพรบารมีพรพรหมวิหารธรรมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยประกอบด้วยพรไซทั้ง4ประการกล่าวคือว่าอายุวัฒนะสุขภาระสุติภาระติการทุกท่านทุกคนเทอญ